สวัสดีครับทุกคนในคลิปดูนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงกลุ่มคนที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วกลัวการที่จะพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอยู่ประเทศไทยวันนี้ลองมาฟังมุมมองจากคุณครูที่สอนนักเรียนไทยในการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับโอเคคลิปดูนี้จะเน้นโฟกัสไปในเรื่องของทักษะการสื่อสารเนาะเวลาเราฝึกพูดฝึก speaking ฝึก listening อย่างเงี้ยเชื่อมั่นว่าหลายคนคงจะไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นว่าหลายคนคงจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอในการที่จะพูดภาษาอังกฤษออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ pronunciation การออกเสียงหรือว่าเป็นเรื่องของ accent สำเนียงอยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าในฐานะที่เป็นคุณครูคนหนึ่งที่สอนนักเรียนไทยในประเทศไทยเนี่ยอยากจะบอกว่านักเรียนอาจจะโฟกัสผิดจุดคือการเรียนรู้ภาษาเนี่ยการพูดภาษาในโลกนี้เนี่ยจริงๆแล้วหัวใจภาษาคืออะไรมันใช่ accent มันใช่ pronunciation ไหมมันใช่การออกเสียงหรือมันใช่สำเนียงไหมมันใช่หัวใจหลักไหมคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ลองจินตนาการง่ายๆอย่างเช่นอยู่พูดภาษาไทยโอเคไหมภาษาไทยเนี่ยมันมีทั้งอะไรบ้างไทยกลางไทยอีสานไทยเหนือไทยใต้อะเรามีการพูดภาษาไทยที่คนละสำเนียงเนี่ยแต่เรายังสื่อสารกันเข้าใจนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าหัวใจหลักของภาษาคือการสื่อสารหรือว่าการส่งข้อมูลให้กับผู้ฟังได้เข้าใจนั่นเองโอเคไหมครับฉะนั้นถ้านักเรียนกำลังประสบปัญหารู้สึกว่าประมาทหรือกลัวอยู่เนี่ยนักเรียนอาจจะโฟกัสผิดจุดครูไม่ได้บอกว่า accent หรือว่าสำเนียงไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าเราจะฝึกฝนให้พูดไพเราะมากขึ้นแต่อยากให้โฟกัสในระหว่างการเรียนรู้ระหว่างการพัฒนาตัวเองแรกๆเนี่ยให้เข้าใจว่าภาษาคือการสื่อสารฉะนั้นยูพูดผิดยูสำเนียงอาจจะไม่ได้ตรงคนส่วนใหญ่ใช้หรือยูอาจจะรู้สึกว่ายูยังไม่มั่นใจใจเย็นครับให้ยูโฟกัสให้นักเรียนโฟกัสไปที่ประเด็นหลักก็คือการสื่อสารการส่งสารของข้อมูลของนักเรียนโอเคไหมคำถามต่อมาคงจะมีหลายคนถามก็คือว่าเอ้าแล้วสำเนียงอเมริกันกับบริติชไม่ควรฝึกเหรอหรือว่าสำเนียงต่างๆในโลกนี้ที่เขาพูดกันเยอะๆไม่ควรฝึกเหรอไม่ใช่ไม่ควรฝึกแต่ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนจะต้องเข้าใจทักษะการสื่อสารก่อนจะต้องสื่อสารให้ชัดเจนพูดช้าๆชัดๆก่อนโอเคไหมพอเริ่มรู้สึกว่า speaking skill ทักษะการพูดของเรามันดีขึ้นแล้วโอเคเราอยากที่จะพูดให้ไพเราะมากขึ้นเราค่อยไปฝึกฟังฝึกพูดในสำเนียงนั้นเยอะๆก็ได้นี่แต่ประเด็นหลักของภาษาคือการส่งสารอยู่แค่พูดช้าๆชัดๆอาจจะเป็นสำเนียงไทยก็ได้เรียนไทยมาทั้งปีแหละเรียนไทยมาตลอดชีวิตเลยอย่างเงี้ยยูก็อาจจะพูดในสำเนียงไทยแต่ว่ายูสื่อสารได้ชัดเจนยูส่งข้อมูลจากผู้พูดไปให้ผู้ฟังได้เรียนรู้ได้ชัดเจนนั่นคือหัวใจของภาษาฉะนั้นสรุปของคลิปวิดีโอนี้คือถ้าคุณยังกลัวภาษาอังกฤษอยู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่มั่นใจในตัวเองกังวลเรื่องต่างๆนานาไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษไม่มีความมั่นใจรู้สึกไม่ดีรู้สึกยังไม่ดีพอก็ใจเย็นครับโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าโอเคไหมอยากจะให้รู้ว่าฝึกไปเลยครับคนเราก็มีการผิดพลาดกันได้ keep practicing ฝึกต่อไปเรื่อยๆครับ practice makes perfect ก็ยิ่งฝึกไปก็ยิ่ง perfect โอเคไหมครับคนเราผิดพลาดกันได้ครับขนาดเราพูดภาษาไทยเรายังพูดสลับกันไปสลับกันมาผิดบ้างเลยโอเคไหมฉะนั้นคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนนะครับให้กับทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้สำหรับคุณที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่และรู้สึกว่ากลัวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณนะครับขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้ครับผมเคเบิลอังกฤษบาย